ครับผมนายเคมวัฒน์สิริธีรสารตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยครับตำแหน่งDrilling Super Intendent ครับมีความสนใจครับเพราะว่าในงานปัจจุบันของผมเนี่ยจะต้องพูดคุยแล้วก็บรรยายรวมถึง Presentationแล้วก็ผมยังมีงานเสริมอีกอย่างนึงก็คือไปสอนหนังสือกับเด็กนักเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับก็รู้สึกว่าการใช้เสียงเนี่ยมีความสำคัญต่อการทำงานแล้วก็ความสนใจของผมในปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็รวมทั้งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอครูมิ้นได้อ่านเทสติมอเนียลของหลายๆคนแล้วก็เกิดความมั่นใจครับก็เลยอยากจะมาลงเรียนอันนี้ได้คุยกับครูมิ้นตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเสียงตัวเองเวลาพูดคุยหรือว่าแม้กระทั่งเวลาไปสอนหนังสือหรือรวมถึงตอนที่เป็นพิธีกรในหลายๆรายการที่เคยรับเป็นพิธีกรให้กับบริษัทนะครับแต่หลังจากที่มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันแก้ไขปัญหานั้นได้ถูกจุดยิ่งขึ้นนะครับมียากบ้างบางช่วงครับที่มันขัดกับความรู้สึกของผมอยู่เดิมแต่ว่าครูมิ้นก็แก้ได้ถูกจุดนะครับเหมือนกับสามารถสื่อสารกันได้ตรงกันง่ายๆรวมถึงการบ้านที่ให้เนี่ยมันก็ง่ายแต่ว่าเน้นการฝึกฝนเท่านั้นเองนะครับชัดเจนครับรู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเพราะว่าจากที่บอกตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ชอบเสียงตัวเองเวลาอัดเสียงหรือว่ามีคนอัดคลิปวิดีโอให้ตัวเองฟังเนี่ยจะไม่ชอบเสียงตัวเองเลยแต่หลังจากเรียนแล้วเนี่ยหลายๆคลิปที่ครูมิ้นอัดให้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าฟังแล้วก็โอเคครับเสียงตัวเองพอใช้ได้ครับรู้สึกดีขึ้นครับไม่มีนะครับสนุกสนานเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมาเจอรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนจบมาด้วยกันรู้สึกเหมือนกับมาเรียนกับคนคุ้นเคยครับมันก็เลยรู้สึกง่ายเพราะว่าบางบททดสอบที่จะต้องออกเสียงประหลาดๆหรือทำหน้าตาประหลาดๆเนี่ยถ้าเกิดมันไม่รู้สึกคุ้นเคยกับผู้สอนเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากครับแต่ว่ากับมินรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็เรียนรู้ง่ายสามารถให้เราเก็บในส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างดีครับถ้าเกิดเป็นคนที่มีความต้องการในการพัฒนาเรื่องการพูดหรือมีความจำเป็นหรือมีอาชีพที่จะต้องใช้ทักษะในการพูดอยู่แล้วนะครับเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้เสียงได้อย่างฉะฉานพูดแล้วชัดผู้ฟังสามารถรับสารได้ถูกต้องแม่นยำผมแนะนำให้ลงมาเรียนหรือต่อให้ไม่มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยแวะมาหาครูมิ้นได้พูดคุยหรือว่าได้ปรับจูนบางอย่างให้ดีขึ้นพูดจาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมว่ามีประโยชน์มากครับ